สวัสดีครับพวกผมจากกินเที่ยวทำเกษตรครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เกี่ยวกับอาหารไก่ลดต้นทุนนะครับก็คือว่าเราจะเอาส่วนผสมที่หาได้จากบ้านเราเนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับก็เป็นอาหารลดต้นทุนนะครับอันนี้ต้นทุนมันก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าวัตถุดิบของแต่ละพื้นที่นะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นกากมะพร้าวปลายข้าวแล้วก็อาหารไก่อันนี้ก็จะเป็นอาหารเข้มข้นนะครับแล้วก็เป็นลำนะครับที่ใช้นะครับอ่ะอันนี้ก็ส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมใช้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะครับที่ผมทําขึ้นมาเพื่อเลี้ยงไก่นะครับเป็นไก่พื้นบ้านเลี้ยงแบบปล่อยนะครับนี่ก็เป็นกากมะพร้าวนะครับตัวนี้5โลนะครับกากมะพร้าว5โลนะครับปลายข้าวนะครับ 2.5 โล2โลครึ่งนี่แหละครับแล้วก็ลำนะครับลำผมใช้เป็นลำกลางนะครับลำกลางก็จะมีปลายข้าวผสมอยู่ด้วยเป็นบางส่วนนะครับเนี่ยครับตัวนี้ 2.5 โลเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอาหารหมูเข้มข้นนะครับชนิดผงนะครับตัวนี้โปรตีนอยู่ที่ 38% นะครับ 38% ใช้ในอัตราส่วนที่1กิโลนะครับแล้วก็เป็นอาหารไก่พื้นบ้านนะครับตัวนี้เป็นอาหารไก่พื้นบ้าน 14% นะครับอีก1กิโลนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เราจะรวมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะเอาไปเข้าเครื่องอัดเม็ดสรุปแล้วก็คือวัตถุดิบในกระบะผสมของผมก็คือทั้งหมดก็จะเป็น5แล้วก็เป็น10เป็น12โลนะครับทั้งหมดจะเป็น12โลนะครับอัดเม็ดแล้วก็ตากไว้สักคืนถึง2คืนแล้วก็เอาไปให้ไก่กินนะครับโอเคแล้วเราจะมาผสมวัตถุดิบกันแล้วก็จะเอาไปเข้าเครื่องกันเลยครับนี่ครับก็ผสมนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผสมง่ายๆครับก็เหมือนกับผสมปูนนี่แหละครับนี่ครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอาหารที่ว่าลดต้นทุนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้นะครับแต่สูตรของผมที่บวกลบคูณหารมาแล้วหารสัดส่วนก็คือมันจะอยู่ที่ประมาณ7บาทกว่านะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าไฟที่อัดนะครับวัตถุดิบเราก็จะผสมอย่างนี้นะครับกลับไปกลับมาสักสองรอบสามรอบให้มันเข้ากันดีนะครับตัวกากมะพร้าวนะครับก็จะเป็นตัวปริมาณนะครับปริมาณที่ได้เยอะแล้วก็มาบวกกับอาหารเข้มข้นแล้วก็อาหารสูตรสำเร็จมันก็จะได้คุณค่าทางอาหารอัดเข้าไปแบบเต็มๆนะครับก็นี่ครับก็ผสมเสร็จแล้วนะครับเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องใช้น้ำนะครับเนี่ยครับกากมะพร้าวนะครับเราก็ความชื้นประมาณนี้นะครับมันจะอัดเข้าเม็ดพอดีนะครับถ้าได้สัมผัสแล้วมันจะรู้ว่าข้างในมันจะมีปลายข้าวนี่ครับปลายข้าวแล้วก็เป็นอาหารนะครับปลายข้าวแล้วก็เป็นอาหารแล้วก็เป็นส่วนผสมที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยไก่ก็จะกินได้แต่ว่ากินไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเราไปอัดเม็ดแล้วไก่มันกินได้เยอะกว่านี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะตักนะครับเนี่ยครับในกระบะนี่ก็ง่ายๆแถวบ้านเลยนะครับเป็นกะลอนเก่าๆก็มาตักไม่ต้องซื้อนะครับอย่าไปซื้อเยอะนะครับการเลี้ยงไก่แบบประหยัดต้นทุนนะครับไหนประหยัดได้ประหยัดนะครับโอเคนะครับติ๊กครับก็เราจะไปอัดปริมาณนี่นะครับต่อรอบนะครับโอเคครับนี่ครับก็อัดเข้าไปเรื่อยนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะออกมาเม็ดประมาณนี้นะครับเราเครื่องอัดของผมเป็น
มอเตอร์2แรงนะครับมันอาจจะไม่เร็วเหมือนที่เคยเห็นมานะครับเราคิดแบบประหยัดต้นทุนนะครับนะครับมันจะไม่เข้าเม็ดเท่าไหร่ยังไงครับมันยังไม่เป็นเม็ดนะครับอันนี้รอบที่2นะครับคือรอบที่2นะครับเราจะอัด3รอบนะครับอันนี้คือรอบที่2เม็ดไหลดีเลยนะครับนี่ครับเริ่มแน่นแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะดูตรงเตาอัดไปเรื่อยๆนะครับผมจะอัด3รอบนะครับปริมาณเม็ดแน่นครับตี2รอบก็ได้นะครับแต่ผมอัด3รอบครับโอเคครับ2รอบก็เข้าเม็ดแล้วนะครับไก่กินได้นะครับนี่ครับเม็ดสวยๆเลยนะครับนี่ครับก็ยังไม่เข้าเม็ดนะครับนี่ครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับการตั้งความแน่นของตัวเครื่องเลยนะครับนี่ครับเราคงจะอัด3รอบพอนะครับมันก็ใช้เวลานิดนึงนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นรอบที่3นะครับรอบที่3นะครับนี่ครับรอบที่32มิล นะครับ2มิลในการอัดนะครับของเครื่องของผมนี่แหละครับนี่ครับสีสวยเลยนะครับนี่ครับสีที่ได้นะครับพอดีถ่ายในบ้านอาจจะไม่มีแสงนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็อธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับนี่ครับแรงขัดประหยัดลงมานะครับนี่ครับเป็นอาหารไก่ประหยัดต้นทุนนะครับราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงครับ7.50 บาทนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็หลังจากที่เราอัดไปแล้ว3รอบนะครับมันก็จะเป็นเม็ดที่แน่นประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เราจะเอาไปตากนะครับ1คืน2คืนก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับจริงๆตาก1คืนแล้วไปให้กินตอนเช้าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไก่มันก็จะย่อยนะครับเพราะว่าอัดแน่นมากของผมก็3รอบก็คิดว่าโอเคนะครับแต่ว่า2รอบผมกลัวเรื่องความควบแน่นของเมล็ดมันจะไม่เพียงพอนะครับเวลาเราจัดเก็บมันจะเป็นผงนะครับทีนี้เวลาไก่กินแบบชนิดผงเนี่ยมันจะกินยากนะครับผมก็เลยอัดไป3รอบนะครับเพื่อให้มันเกิดเป็นเม็ดที่แน่นพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่แน่นมากนะครับเพราะว่าด้วยความชื้นของมะพร้าวนะครับความชื้นของมะพร้าวนะครับที่มีอยู่ในตัวเขานะครับเนี่ยครับมันก็จะทำให้เรา นี่ครับ
เป็นอีกหนึ่งอาหารประหยัดต้นทุนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปตากกันเลยนะครับเราดูที่ว่าในการอัดของผมแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีปริมาณได้มากน้อยเท่าไหร่เราก็เดี๋ยวเราจะไปตากกันในบ้านนะครับ นะครับก็หลังจากที่เราอัดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับมากล้องมาใกล้ๆหน่อยนี่ครับมันก็จะได้เม็ดแบบนี้นะครับนี่ครับคือความหอมของมันก็จะอารมณ์ก็จะเป็นว่ามันจะมีกลิ่นหอมมันนะครับของกากมะพร้าวเขานะครับเพราะว่ามะพร้าวก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะมันจะมันนะครับมันจะมีความมันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลี้ยงน้ำขนของไก่ได้อย่างดีเลยครับทำให้ขนเงานะครับเท่าที่ผมสัมผัสมานะครับแล้วก็ให้กินอยู่ตลอดนะครับคือกากมะพร้าวนี่ผมจะขาดไม่ได้เนี่ยนะครับนี่ครับพอเราอัดอยู่ในรูปแบบของเม็ดแล้วไก่มันจะกินง่ายนะครับนี่ครับไก่มันจะกินง่ายแล้วก็เราอัดประมาณนี้ไก่มันก็ย่อยได้สบายนะครับเดี๋ยวคลิปต่อจากนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าวิธีการให้อาหารไก่มันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็อัดหลังจากที่อัดเสร็จแล้วนะครับก็นี่ครับแล้วก็มาเทนะครับเทแล้วก็ผึ่งให้มันแห้งนะครับผึ่งให้มันแห้งครับความหนาก็ประมาณนี้นะครับสักคืนนึงก็โอเคแล้วนะครับ2คืนมันก็จะแห้งไปอีกนิดนึงนะครับนี่ครับไก่กินก็รู้สึกดีนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมาแล้วก็เอามาแชร์บอกกันต่อนะครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะเป็นกินหอมมันเลยนะครับนี่ครับจะมีความหอมมันของกากมะพร้าวแล้วก็จะมีกลิ่นรสของหัวอาหารเข้มข้นนะครับชนิดผงที่ผมบอกไปนะครับโปรตีนอยู่ที่ 38% นะครับมันก็จะได้สารอาหารตรงนี้เต็มๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งก็คืออาหารไก่สำเร็จรูปนะครับไก่พื้นเมืองตัวนั้น 14% เขาก็จะผสมไปอีกรูปแบบนึงนะครับสังเกตง่ายๆนะครับทำไมผมถึงเอาอาหารที่มีความเข้มข้นแล้วก็อาหารสำเร็จรูปเข้ามาเพราะว่ามันเป็นอัตราส่วนที่เขาผสมมาแล้วนะครับเพียงแค่เราเอากากมะพร้าวมาเป็นตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมนะครับเพราะว่าโปรตีนขนาดนั้นผมว่าเพียงพอสำหรับไก่นะครับนี่ครับก็ทำเสร็จแล้วเราก็จะมาตากประมาณนี้นะครับนี่ครับก็มาตากในบ้านนี่ครับในบ้านก็คือเป็นห้องที่มีความอบอยู่นะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเก่าที่ผมไม่ได้ใช้งานอะไรมากนะครับก็เลยเคลียร์พื้นที่ให้เป็นที่ตากหัวอาหารเลยนะครับไม่ต้องไปตากแดดเพราะว่าเวลาเก็บมันจะเก็บยากนะครับเนี่ยครับนี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับเอากล่องจับไปนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็เก็บได้นะครับยังไม่แตกนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือส่วนที่ผมอัดไปเมื่อวานนะครับนี่ครับอย่าไปเหยียบอันนี้คือส่วนที่ผมอัดไปเมื่อวานนะครับก็แห้งพอหมาดๆแล้วนะครับนี่ครับแบบนี้ก็พรุ่งนี้เช้าก็ผมจะเอาไปให้ไก่ครับส่วนนี้เป็นอัดไว้ก่อนดังนั้นอีกวันหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถามว่าทำไมถึงทำเยอะนะครับเพราะว่าไก่ผมมีอยู่ประมาณ150ตัวนะครับตอนนี้ก็คือไม่ได้เลี้ยงไว้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็มีอยู่ประมาณ150ตัวผมก็จะอัดหัวอาหารแล้วก็จะคำนวณแล้วก็เฉลี่ยไปนะครับว่าไก่มันจะกินประมาณนี้ผมจะให้อัตราส่วนอยู่ที่ว่า2วันต่อ1ครั้งนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปหน้านะครับว่าจะให้ในอัตราส่วนที่เท่าไหร่แล้วก็ให้ยังไงนะครับนี่ก็เป็นหัวอาหารที่อัดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้สูตรก็ตามที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับเพราะว่าผมก็บอกละเอียดแล้วครับว่ามีกากมะพร้าว5กิโลแล้วก็ปลายข้าว 2.5 โลลำกลาง 2.5 โลแล้วก็อาหารเข้มข้นนะครับเข้มข้นเป็นอาหารชนิดพงนะครับ1กิโลแล้วก็เป็นอาหารสำเร็จรูปอีก1กิโลนะครับตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าหัวอาหารแต่ละพื้นที่แล้วก็วัตถุดิบแต่ละพื้นที่มันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่า
อย่างผมได้กากมะพร้าวมาโลละ2บาทนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะขาย3บาทนะครับอย่างเงี้ยครับก็ผมจะมีเจ้าประจํานะครับเค้าก็จะมาส่งที่บ้านผมทุกวันแล้วผมก็อัดให้ไก่กินนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเนี่ยครับเป็นความเข้มข้นแล้วก็เป็นคุณค่าทางอาหารที่ว่าผมมองว่ามันน่าจะโอเคนะครับสำหรับไก่ที่ผมเลี้ยงมานะครับก็คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมทำขึ้นมาหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามนะครับก็ยังไงก็ฝากอีกหนึ่งช่องเลยนะครับเป็นช่องของจักกินเที่ยวทางเกษตรนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นผมว่าก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารประหยัดต้นทุนที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับมันจะมีปริมาณเท่านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับเป็นการอัดหัวอาหารนะครับแบบประหยัดต้นทุนของผมเฉลี่ยมันอยู่ที่7.50 บาทนะครับยังไม่รวมค่าไฟนะครับค่าไฟก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่แล้วก็นะครับโอเคนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ